ู้ชมคะเรื่องเล่าจากสวนป่าสร้อยฟ้านะคะจะบอกว่าที่สวนป่าสร้อยฟ้านะคะมี QR code ด้วยนะคะเราปลูกต้นไม้ต้นแรกนะคะเมื่อวันแม่จนถึงปลายเดือนธันวาคม4เดือนกว่าๆค่ะปลูกไปกว่า 3,000 ต้นนะคะพันไม้กว่า30ชนิดและพันไม้ทุกชนิดที่นี่นะคะนี่ค่ะมี QR code ด้วยนะคะทำไมต้องมี QR code ทำไมน้องฟ้าแนะนำให้แม่ติด QR code ล่ะคะเรื่องของเรื่องก็คือคุณยายมักจะถามว่านี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรนู่นต้นอะไรปลูกไปแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยปลูกต้นอะไรไปก็เลยจัด QR code ให้ซะเลยค่ะแล้วเวลาที่คนมาเที่ยวสวนป่าก็จะมักจะถามว่าปลูกต้นอะไรนะส่องแล้วเป็นต้นพยูงค่ะในนี้ก็จะบอกนะคะว่าเป็นไม้ประเภทไหนเนื้อไม้เป็นอย่างไรประโยชน์ใช้สอยเป็นอย่างไรมีภาษาจีนด้วยอ่ะต้นหงส่วนจื้อหงส่วนจื้อสยามโรสวูดอ๋อแล้วทุกต้นเนี่ยก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนใช่ค่ะดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นข้างหน้าต้นข้างหน้านี้ต้นอะไรก็คือมะฮอกกานีเจียวฮวาซินหมู่เจียวฮวาซินหมู่ก็จะบอกนิสัยเขาลักษณะดอกเป็นอย่างไรใบเป็นอย่างไรทุกต้นก็จะบอกแบบนี้ใช่ค่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นของ QR code นี่คือคุณยายปลูกไว้แล้วลืมว่าต้นอะไรพันไม้ทั้ง30ชนิดเนี่ยเรามี QR code หมดการทำ QR code ยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะทำยังไงอะทั้งหมดมี3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือสร้างไฟพันไม้ขึ้นมาจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็จะเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับทำ QR code ขึ้นมาโดยค้นหาด้วยคำว่าMake QR code หรือสร้าง QR code ขั้นตอนที่3นำไฟล์พันไม้แต่ละชนิดไปใส่ไว้ในเว็บไซต์จากนั้นตัวเว็บไซต์ก็จะสร้าง QR code มาให้เราค่ะแม่นี่ต้นอะไรจำได้เปล่าจำได้เนี่ยสักทองปลูกเมื่อวันแม่แห่งชาติเป็นสักทองที่เราปลูกริมคลองไส้ไก่นะคะไหนเราสแกนซิโยมุโยมุก็จะบอกถึงลักษณะนิสัยจุดเด่นของเขาคือใบที่ใหญ่ผิวใบมีขนและสากสีเขียวเข้มนะเป็นสัญลักษณ์ของสักทองเลยแม่ตรงนี้เนี่ยตลอดแนว50ต้นเนี่ยเราปลูกไว้ที่มันจะออกดอกสวยมากเลยต้นอะไรอ่ะต้นอะไรนะเดี๋ยวลองสแกนดูอ่ะสแกนเลยปลาดู่แดงจำได้ไหมใช่ใช่ปลาดู่แดงเนี่ยพอเขาอายุได้สัก3ปีเขาจะออกดอกสีแดงสวยมากตลอดแนวตรงนี้เนี่ยขับรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นดอกปลาดู่แดงตามทิวถนนเนี่ย50ต้นโหวฮวาชูโหวฮวาชูมังกี้ฟลาวเวอร์ทรีและในข้อมูลปลาดู่แดงเนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือว่าออกดอกสีแดงสะพรั่งทั้งต้นเลยนะคะช่วงมกราถึงมีนาคมอีก3ปีเส้นนี้จะสวยค่ะแม่ต้นไม้ต้นนี้นะเป็นต้นไม้ที่หายากและต้องอนุรักษ์ไว้เลยเขาชื่อนี่อ่ะสแกนก่อนดีกว่าต้นพระเจ้า5พระองค์人面子人面子 pink cedar เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง40เมตรลำต้นตรงที่บอกว่าชื่อต้นพระเจ้า5พระองค์เนี่ยเพราะว่าเม็ดข้างในมันนะแม่จะมี5ภูแต่ละภูเนี่ยจะมีรอยหยักรอยบุ๋มที่คล้ายๆกับพระเขาก็เลยเรียกว่าต้นพระเจ้า5พระองค์ซึ่งเป็นไม้ที่หายากนะคะแม่กับน้ำฟ้าอยากรู้จักต้นไหนอย่างละเอียดนะคะไปสแกน QR code แล้วก็อ่านได้ตามสบายเลยนะคะและท่านผู้ชมคะที่สวนป่าสร้อยฟ้านะคะเราคิกออฟปลูกป่าต้นแรกนะคะเมื่อวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะผ่านไป4เดือนครึ่งนะคะเราปลูกป่าไปแล้วกว่า 3,000 ต้นค่ะคาดหวังว่าจะให้ป่านั้นเติบโตนะคะเพิ่มออกซิเจนให้โลกและช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะและที่สวนป่าสร้อยฟ้านะคะได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ค่ะทั้งเรื่องของการปลูกแฝกการขุดหนองเพื่อเอาดินไปถมเป็นโคกเพื่อสร้างบ้านการขุดคลองไส้ไก่นะคะเพื่อเชื่อมน้ำค่ะ
และในปีหน้านะคะรายการ Smart Energy ยังคงเดินหน้าปลูกป่าต่อเนื่องนะคะบนที่ดิน70ไร่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะปีหน้าค่ะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมนะคะเรามาเจอกันเสาร์แรกก็คือ23มกราคม2564พบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ